นักลงทุนเนี่ยคงต้องศึกษาตลาดทั่วโลกนะถ้าจะอยากเป็นนักลงทุนที่ดีแล้วที่เก่งมีความรู้ดีนะความรู้มันต้องมาจากการศึกษานะคราวนี้ตลาดเนี่ยทั่วโลกมันมีอยู่เยอะนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวนะมันมีหลายที่นะเพราะนั้นเนี่ยแน่นอนไม่ได้ว่าตลาดจะดีตลอดเวลานะตลาดไทยไม่ได้ดีตลอดเวลาเพราะนั้นจะมีตลาดอื่นเช่นตลาดอเมริกาบ้างตลาดยุโรปตลาดจีนตลาดฮ่องกงญี่ปุ่นออสเตรเลียหรืออะไรก็แล้วแต่ตลาดไทยมันมีมูลค่าแค่ไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าตลาดทั้งโลกนอกจากนี้ยังมีสินทรัพย์อื่นๆที่นักลงทุนสามารถลงทุนได้เช่นตราสารหนี้ตราสารอนุพันธ์และกระทั่งอสังหาริมทรัพย์อื่นๆเป็นต้นนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่นักคนต้องศึกษาแน่นอนเนี่ยผมยังคิดว่าตลาดที่ผมให้ความสำคัญมากที่สุดจะเป็นตลาดสหรัฐอเมริกานะครับเพราะสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นศูนย์รวมของบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกเกือบทั้งหมดนะแล้วก็เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีทางด้านแฟรนไชส์ทางด้านการเงินการธนาคารเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มที่เกิดขึ้นอเมริกาเนี่ยมันจะสามารถบอกแนวโน้มว่าในโลกของเราเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นนะครับจีนก็เช่นเดียวกันก็เป็นตลาดที่กำลังใหญ่ขึ้นนะครับเป็นตลาดที่กำลังใหญ่ขึ้นนะก็เราก็ให้ความสำคัญมากขึ้นนะแต่ว่าแน่นอนตลาดจีนเนี่ยเป็นตลาดที่ยังไม่สามารถที่จะคอนเวิร์ตได้นะยังไม่ค่อยยังไม่เรียกว่าตลาดจีนยังไม่การเปลี่ยนเงินไหลเข้าออกก็ยังไม่ได้เสรีเท่าไหร่นะฮะก็หนีไปที่ฮ่องกงแทนเพราะว่าบริษัทจีนที่ลิสต์อยู่ในฮ่องกงก็มีเยอะนะครับส่วนตลาดอื่นๆยุโรปแน่นอนช่วงนี้ยังอาจจะดูไม่ดีนะครับแต่ก็จะมีสักวันหนึ่งที่มันจะฟื้นขึ้นมาเราก็ติดตามไปเฉยๆนะครับก็ยังมีบริษัทดีในยุโรปเช่นบริษัทพวกแบรนด์หรูหราทั้งหลายก็ยังขายดีเพราะขายให้คนมีสตังค์ทั่วโลกนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในท่ามกลางความไม่ดีของกลุ่มธุรกิจธนาคารในยุโรปก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างแย่หมดนะก็ยังมีบริษัทดีๆอย่างที่ผมเล่าให้ฟังญี่ปุ่นก็เป็นเศรษฐกิจที่โตช้าหรือแทบจะไม่โตแต่ก็แน่นอนก็ยังพอมีบริษัทเหลืออยู่บ้างทางด้าน IT ทางด้านเทคโนโลยีเช่นเดียวกับทางเกาหลีใต้นะครับเพราะโดยสรุปแล้วเนี่ยนักลงทุนต้องเปิดใจให้กว้างนะครับแล้วก็ดูไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยต้องมองไปข้างนอกนะครับแล้วเริ่มเปรียบเทียบว่ามีบริษัทดีๆข้างนอกเนี่ยที่ดีของเราหรือเปล่านะครับเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ว่าจะทำให้เราสามารถชั่งน้ำหนักแล้วก็เปรียบเทียบว่าประเทศไหนน่าสนใจหรือไม่น่าสนใจนะครับแล้วการลงทุนเนี่ยผมว่าถ้าให้ผลตอบแทนที่ดีเนี่ยควรเป็นการลงทุนระยะยาวไม่ใช่ว่าซื้อวันนี้แล้วอีก2วันจะขายทำกำไรทันทีถ้าคิดแบบนี้ก็คงไม่ก้าวหน้าเท่าไหร่